เราจะให้น้องพันสอนพูดภาษาใต้นิดนึงค่ะวันดี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 ค่ะเดี๋ยววันนี้มันยากขนาดนี้เลยเหรอโนแว่นฉันก็คือเลิศที่สุดในนครแล้วนะน้องเขาดีจริงๆแล้วมันมีเรื่องพีกว่านั้นก็คือเราอยู่กันที่นครศรีธรรมราชเรามากันน้องวันดีและสามีของเขาเขาเป็นน้องพันต้องมาฟังกับตัวนี้ค่ะตัวนี้แสงสว่างมากประเด็นก็คือว่าเราจะให้น้องพันสอนพูดภาษาใต้นิดนึงค่ะถ้าสมมติจะแบบสวัสดีสวัสดีเป็นภาษาใต้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เดี๋ยววันนี้มันยากขนาดนี้เลยเหรอวัดดีค่ะเนี่ยอันนี้ไปแล้วอันนี้ก้าวไปแล้ววัดดีค่ะวันนี้จะมาไหว้พระวันนี้จะมาไหว้พระไหว้พระวันนี้จะมาไหว้พระ เอาเลิกเอาชัยขอให้ปังๆไม่คือพูดยังไงพูดยังไงเอาเลิกเอาชัยของไหว้พระดีใช่แปลให้เอาเลิก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 แฟนที่นี่จะคุยวันนี้ก็คือดิฉันมาเป็นกาฝากของคู่รักแห่งปีแต่ว่าเราก็แบบไม่เป็นไรเราถือความว่าเราอยากมาเราก็จะมาน้องทับเดินด้วยท้อเราเลยมาแวะกินขนมจีนกันก่อนนะคะน้องพันธุ์บอกว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดเมืองคอนเส้นสดนะคะอะไรคือเด็ดที่สุดของที่นี่อะคะเส้นสดกับเส้นหมักเส้นสดกับเส้นหมักเส้นหมักคือสำเร็จรูปที่เราเคยกินในกรุงเทพแต่นี่ก็คือเป็นต้มเส้นสดไปดูอุ้ยถ้าเหมือนไม่เคยเห็นนะคะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยไอซ์ทำการทาครีมกันแดดมาแล้วจากบ้านเพราะว่านครเนี่ยแดดแรงมากซึ่งพูดเลยว่าแรงจริงคือเนี่ยเจอแดดแค่ไม่กี่วินาทีคือแบบเหงื่อซกแล้วก็หน้าฉ่ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้อันนี้มาเลยค่ะ Biore UV Watery Essence SPF 50 PA บวกนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกันแดดกันแก่สูตรแรกของโลกแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า Micro Defense Formulation ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบนวัตกรรมที่เล็กมากๆแล้วก็จะบอกว่าเพื่อคุมผิวของเราปกป้องแดดได้มิดชิดทุกรูขุมขนซึ่งจังหวะที่ทาไปเนี่ยพูดเลยขอว่าในสัมผัสของมันอ่ะไอชอบมากจริงๆมันออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละไอก็ใช้มาตลอดเลยเนื้อของมันอ่ะจะเป็นเนื้อแบบน้ำๆ watery ทาแล้วเป็นน้ำไปเลยสามารถแต่งหน้าต่อได้แบบนี้เลยนะคะแต่ลองทาที่หน้าดูเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ว่าตกลงมันดียังไงมันอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะวัดดูตอนนี้แล้วกันว่าจะแสบหน้าหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอมีอันนี้ค่ะสิ่งนี้คือแว่นตาไมโครเพิร์ลซึ่งตรงเนี้ยคือไมโครเพิร์ลมันจะเปลี่ยนสีค่ะทุกคนถ้าเกิดมันเจอแดดแล้วมันจะเปลี่ยนสีอะเขาบอกว่าให้ทากันแดดฝั่งหนึ่งแล้วไม่ทาฝั่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวไอจะทากันแดดฝั่งนี้นะคะทาตรงนี้ที่ไมโครเพิร์ลอาหารเยอะมากเหมือนกินทั้งหมู่บ้านแต่จริงกิน3คนทายกันดีกว่าจะหมดหรือเปล่าหมดหรอหมดเหรอมันไม่มีทางเป็นไปได้ทุกคนมันเยอะมากมันคือแบบแกงทุกอย่างในโลกนี้อ่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นกับเส้นสดมากคุณผู้ชมคะและสิ่งนี้ขึ้นท่าประกอบมันคือทอดมันกุ้งซึ่งฮัลโหลตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอันเนี้ยแถวบ้านพี่ไปเขาแถวบ้านพี่ไม่เคยรู้จักทอดมันกุ้งนะแต่แบบนี้ทอดมันกุ้งมันต้องเป็นแบบกลมๆขยุ่มขยุ่มอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือทอดมันกุ้งของชาวนครศรีธรรมราชซึ่งน้องพันธ์บอกว่าอันเนี้ยมันมีการใส่เครื่องแกงชื่อว่าใบเล็บพุดทอดกับกุ้งบวกกันเรียกว่าทอดมันกุ้งซึ่งใส่เครื่องแกงมาลองชิมกันดีกว่ากุ้งมันทอดกุ้งปกติแต่อันเนี้ยตื่นเต้นมากมันมีกลิ่นปะอร่อยแดดแรงปั๊บแล้วนี่หยิบแว่นขึ้นมาดูหูชัดเจนมากไม่ต้องสืบคือฝั่งเนี้ยไม่ได้ทากันแดดนะคะกลายเป็นสีเข้มไปเลยแล้วฝั่งเนี้ยคืออ่อนเวอร์เฮ้ยเลิศอ่ะแต่แว่นฉันก็คือเลิศที่สุดในนครแล้วนะเอาละค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะถึงใจความของคลิปนี้นั่นก็คือการไหว้ไอ้ไข่คืออายะเห็นน้องพีชตั้งสเตตัสใน Facebook คือมันแบบเฮ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าแบบต้องมาจริงๆซึ่งมันอะไรขนาดไหนคะน้องพีชเล่าให้ฟังหน่อยคือด้วยความที่วัดเจดีย์เนี่ยก็จะมีสิ่งที่คนมาไหว้กันเยอะๆก็คือไอ้ไข่หรือตาไข่นะคะย้อนไปเมื่อนานมาแล้วอ่ะเขาเป็นคล้ายๆกับเด็กวัดเป็นเด็กวัดที่หลวงปู่ทวดมาฝากไว้ที่วัดนี้แล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้คือเขาเป็นความเชื่อกันมานานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะมาไหว้กันมาขอการที่ก็เพิ่งเคยมาเมื่อต้นปีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมายุ่งอย่างนี้แล้วมันมีเรื่องพีกว่านั้นก็คือเมื่อวานอ่ะก็แบบฟ้าครึ้มมากแต่ว่าก็ต้องถ่ายงานก็ต้องรีวิวแล้วก็แบบไม่รู้จะทำยังไงปั่นจักรยานอยู่ก็แบบฟ้าครึ้มมากแบบฝนจะตกแล้วพีก็เลยแบบพูดในใจว่าขอให้ผ่านงานนี้ไปก่อนทำงานอยู่ช่วยหน่อยเธอว่าแบบขอแดดหน่อยได้ไหมแล้วจังหวะนั้นฝนตกค่ะฝนตกจริงๆแต่แดดจ้ามากแล้วฝนตกแค่5นาทีอ่ะแล้วฝนก็หายไปแล้วก็แดดทั้งวันไม่รู้จะแบบเฮ้ยจริงหรอจริงหรอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซื้อของเล่นมาให้เพื่อความที่เขาเป็นเด็กวัดมันก็จะเป็นมีความแบบมีของเล่นเขาจะเข้ามาถวายของเล่นขนมแล้วก็เรื่องของแบบชุดทหารอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่แบบเฟเวอริตของไอ้ไข่มากแต่ทีนี้อยากรู้ว่าหลักการการขอมันควรจะเป็นไงเราควรจะแบบว่าขอได้เลยไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยขอหรือว่าขอยังไงมันต้องแบบมีความมากน้อยในการขอไหมการไหว้ยังไงการไหว้ไม่ว่าไหว้ที่ไหนทุกที่เราต้องไปไหว้เขาก่อนแบบสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะวันนี้มาไหว้ก็มีของมาไหว้นะแล้วเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะกลับไปทำงานนะก็อยากจะให้ช่วยหน่อยให้ปีนี้ขอให้ได้ยอดเท่านี้คือการไหว้อะไรไม่ว่าที่ไหนขอแบบ exactly time exactly จำนวนใช่สวัสดีค่ะได้เลยได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ได้ไม่ได้ต้องทำสมมติขอเงิน100 ล้านแต่นั่งเฉยๆมันก็ไม่มาเงินก็ไม่ได้อยู่ผุดขึ้นมาจากดอกเห็ดอะไรอย่างนี้ใช่เราต้องทำแต่ว่าเหมือนแบบอันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งทางใจที่ช่วยทางใจบางทีมันก็อาจจะแบบจับพัดจับผูอุ้ยอันนี้อยู่ๆก็ได้มาอันนี้อยู่ๆก็ได้มาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้กันเมื่อกี้มีทูทอเรียลจากร้านที่เราแวะซื้อไก่มาเขาบอกว่าให้เอาของทั้งหมดทุกอย่างเป็นสตาร์เตอร์คิทอะเป็นถุงใหญ่ๆอะเอาไปวางไว้ทั้งหมดทุกอย่างก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาเอาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้แล้วค่อยกลับไปหยิบไก่เพื่อเอาไปปล่อยในวัดนี่แหละปล่อยในวัดนี้ก็เป็นไก่วัดต่อเป็นไก่วัดต่อไปมาค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็นี่ของที่เราซื้อมานะคะแกะน้ำแกะอะไรใส่หลอดหมดเลยนะตั้งไว้นะคะตรงหน้านี้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงเวิร์กเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบจตุรัสปะจะมีไอ้ไข่อ่ะ4มุมเมืองเลยมีไอ้ไข่หลายองค์มากซึ่งเราได้ทำให้การจากร้านที่เราซื้อน้องไก่มาบอกว่าให้ไหว้องค์ที่ใส่ชุดสงกรานต์อยู่ก็คือเป็นใส่ชุดลายดอกณจุดนี้นะคะก็คือพูดเลยว่าถ้าจะมาคือแดดร้อนมากจริงคือเดี๋ยวฉันดีใจมากที่วันนี้มีการรีวิวกันแดดเพราะว่าเหงื่อออกเยอะมากแล้วก็คือแบบว่าแดดแรงแบบเปรี้ยงป้างมากนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นกันค่ะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันม่วงไปเลยมันคือแบบเป็นเม็ดสีที่แบบเข้มขึ้นส่วนเนี้ยก็ยังจะมีความแบบว่าเป็นสีขาวๆอยู่ก็ทากันแดดแล้วอันนี้คือเราไหว้ข้างนอกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเข้ามาข้างในออริจินอลอยู่ข้างในค่ะออริจินอลเขาอยู่ข้างในก็คือต้องมาไหว้ในโบสถ์ด้วยอีกหนึ่งทีพารวยพารวยพารวยอยู่ด้วยกันดีๆนะเฮ้ยท่ามกลางไก่ตัวปลอมทั้งวัดเป็นล้านตัวเธอคือไก่ตัวจริงเพียงตัวเดียวเธอคุ้นสมบูรณ์มากน้องไก่A few moments later และในส่วนนี้คืออะไรคะคุณวันดีพีชไม่งมงายเรียนสายวิทย์นะคะก็ถ้าใครที่ศรัทธามากๆเขาก็จะมาเช่าไปบูชาที่บ้านแล้วใครคนนั้นก็คือดิฉันเองเช่ามีแล้วด้วยก็ดูเฉยๆก็ไม่คิดว่าจะมีแล้วสิ่งที่มีมันคือแบบปูฝาตาต้องใช้ตามากไม่ได้มีวางทั่วไปแล้ว limited edition limited edition ใช่ pre order ไม่งมงายเรียนสายวิทย์นะคะแต่จริงๆเราเรียนสายศิลป์เรางมงายได้ 2 hours later
หลังจากทำบุญอิ่มเอมเรียบร้อยนะคะเราก็มาแวะเติมอาหารอีกอันนี้เอาให้อิ่มท้องแต่ประเด็นคือขนมจีนเมื่อเช้าเนี่ยซื้อไปเยอะมากแต่ว่าหอยตัวใหญ่มากจริงหอยใหญ่มากแล้วก็แมงดาเนี่ยต้องพิมพ์คำพันบอกว่ามันไม่ใช่แมงดาธรรมดานะเป็นแมงดาแบบแมงดาใต้ซึ่งคืออย่างไรไม่รู้แต่ว่าแบบต้องชิมแล้วล่ะต้องชิมแล้วนะจ๊ะตีดูสิแมงดาใต้เป็นยังไงหอยแดงหอยดีมากพระอาทิตย์อัสดงเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นวันเดย์ทริปที่อิ่มหนำสำราญมากๆแล้วก็ได้ไหว้ไอ้ไข่นะคะก็ขอให้สมหวังดั่งใจและก็เป็นทริปที่สมมาพาควรแก่การลองกันแดดมากๆนะคะก็เนี่ยเห็นได้ชัดเลยคือตอนนี้มันเริ่มตอนเย็นและแดดมันก็ไม่แรงเท่ากลางวันก็เห็นเลยว่าฝั่งเนี้ยที่ไม่ได้ทากันแดดมันจะมีความเป็นสีเข้มคือเป็นสีม่วงชมพูฝั่งเนี้ยก็คือขาวใสปิ๊งเลยจ้ากันแดดดีโอเรตัวนี้คือแบบเอาอยู่แสงแดดมากเวอร์แล้วก็เนี่ยมาถึงตอนเย็นนะคะตากแดดมาทั้งวันก็ไม่รู้สึกแสบผิวอะไรเลยหน้าก็ยังมีความว่าสวยงามอยู่อะไรอยู่แม้วันนี้จะผ่านศึกหนักมามากนะคะก็ Biore UV Aqua Rich อันนี้ก็ขอคอนเฟิร์มนะคะว่าน้องเขาดีจริงๆก็ถ้าเกิดว่าอยากซื้อตามเนี่ยไปซื้อตามกันได้ที่ Event Boy หรือว่าเป็นทาง Official Store ต่างๆนะคะก็อันนี้ด้วยความที่มันขายดีมากก็ต้องระวังของลอกเลียนแบบนิดนึงเพราะว่าของจริงก็ไม่ได้แพงมากนะคะไปลองซื้อตามดูได้ทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับกรุงเทพกทม.แล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินแล้วก็เจอที่กรุงเทพนะคะบ๊ายบายขอบคุณผู้ปกครอง2020ด้วยค่ะวันนี้น้องพีชรับบทเป็นผู้ปกครองนะคะพาเรามาท่องเที่ยวมีความสุขมากเลยพี่คนขับรถแล้วก็พี่คนขับรถค่ะเป็นคนขับรถที่ใจดีที่สุดในประเทศไทยค่ะยอมเป็นคนขับรถด้วยโอ๊ยจะบ้าตายคุณจะได้จบวันนี้ลาไปก่อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเนี่ยแหละวันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะวันนี้น้องไอลาไปก่อนลาไปก่อนวันนี้น้องไอลาไปก่อนนะคะบาย